และช่วงนี้นะคะเรามีรายงานพิเศษ VTR เทนนิสอาชีพ EA หัวหินนะคะในนัดชิงชนะเลิศมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยค่ะการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour รายการ EA หัวหิน Open Challenger 2017ชิงเงินรางวัลทั้งหมด5,500,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมระดับโลกที่สนามเทนนิสทัวร์อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพิ่มที่ประเภทชายคู่สนชัดขันชัยรัติวัฒน์ผู้ฝ่าแฝดมากประสบการณ์วัย35 ปีผู้บุกอันดับ3ของรายการลงสนามพบกับออสตินไทเช็กและแจ็คสันวิโทรผู้บุกอันดับ4ของรายการจากสหรัฐอเมริกาเกมเซตแรกเป็นคู่แฝดไทยที่อาศัยเกมเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยมชิงเบรกเกมเสิร์ฟเอาชนะไปได้ก่อน6-4เซต2คู่นักหัวสหรัฐพยายามแก้เกมมาสู้ด้วยการตีที่เหนียวแน่นประกอบกับการขึ้นดักทำแต้มหน้าเน็ตทำได้อย่างเฉียบขาดเอาคืนได้ในเซตที่7-5ทำให้ต้องไปตัดสินหาแชมป์กันที่การดวลซูเปอร์ไทเบรกแล้วก็เป็นสนชัดสันชัยที่ใช้ประสบการณ์ชิงจังหวะในแต้มสำคัญได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ซูเปอร์ไทเบรก10-5จบเกมสนชัดสันชัยรัติวัฒน์ชนะออสติงไคเช็กและเจสันวิทโธ2-1เซตสกอร์6-4 5-7และซูเปอร์ไทเบรก10-5คว้าแชมป์ Challenger ที่5จากการเข้าชิงทั้งหมด7ครั้งในปีนี้และเป็นการคว้าแชมป์ร่วมกันเป็นรายการที่60ในการเล่นเทนนิสอาชีพไม่ว่าจะเป็น ATP 2รายการ Challenger 46รายการและ Challenger อีก12รายการโดยผู้แฝดรัติวัฒน์จะได้รับเงินรางวัลจากรายการนี้จำนวน 9,300 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,400,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมระดับโลกอีก110คะแนนวันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับจริงๆแล้วก็มีอาจจะมีผิดพลาดบ้างในช่วงท้ายเซต2นะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้เองก็เล่นดีเหมือนกันในช่วงท้ายเซต2ครับเริ่มรีเทิร์นที่จะเมครีเทิร์นมากขึ้นด้วยเกมนั้นแล้วก็จังหวะที่เรามีโอกาสที่จะเบรกเขาเสิร์ฟได้ดีด้วยครับผมก็ดีใจครับที่สามารถชนะแล้วก็เป็นรายการที่5ของปีนี้ของเรา2คนนะครับก็ดีใจครับขณะที่รอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวจอห์นมิลแมนมืออันดับ165ของโลกและเป็นมือวางอันดับ8ของรายการจากออสเตรเลียใช้เวลา1 ชั่วโมง 23 นาทีเอาชนะแอนดิววิทิงตันนักโหดเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ290ของโลกไปได้2-0เซตด้วยสกอร์6-2ทั้ง2เซตจอห์นมิลแมนคว้าแชมป์ชาเลนเจอร์แรกของปีนี้และนับเป็นแชมป์ที่16ในการเล่นอาชีพโดยแบ่งเป็นชาเลนเจอร์9รายการและฟิวเจอร์อีก7รายการสำหรับมิลแมนจะได้รับเงินรางวัลจากการเป็นแชมป์รายการนี้จำนวน 21,600 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 77,000 บาทและคะแนนสะสมระดับโลกอีก110คะแนน